ทันกระแสทันโลกทันเหตุการณ์ในรอบรู้รอบโลกตั้งแต่ปี2556ไทยและเวียดนามได้ยกระดับความสัมพันธ์และสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยเวียดนามมาอย่างต่อเนื่องปี2559เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับ7ของไทยในโลกและอันดับ4ของไทยในกลุ่มอาเซียนทั้ง2ฝ่ายเร่งเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้าให้สูงขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าที่ตั้งไว้ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐรวมทั้งผลักดันความร่วมมือในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการลงทุนทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาแรงงานการพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรมและการแสวงหาตลาดที่3ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในองค์รวมของ CLMVT ให้แข็งแกร่งในการเป็นศูนย์กลางอาเซียนที่เชื่อมต่อไปยังจีนอินเดียและตลาดโลกได้และผลักดันเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจของ CLMVT ที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญและมีโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกที่สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงและเป็นศูนย์กลางเส้นทางOne Belt One Roadสนับสนุนโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ